โอ้โหสะบัดไม่โดนหุ้ยอ้าโดนขามาดิไอ้มาดนเอ้ยไม่ได้อยู่เลยตายไม่โดนหยุดอย่าไอ้มาดนมาดามิดเฮ้ยมีคนย่องมีคนย่องครับข้างในยิงกันเหรอตายอุ้ยมีคนมาชิบหายแล้วโน้ปยิงไม่โดนยิงไม่โดนสำหรับใครที่อยากจะเติมเกม Arena Breakout นะครับผมขอแนะนำร้าน Listman Shop No 1เรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่างๆเซฟ4ช่องเซฟ6ช่องก็มีให้เติมในราคาสุดคุ้มหรือใครอยากจะเติมแพทเทิร์นผ่านซีซั่นหน้าก็มีให้บริการเหมือนกันพิเศษถ้าเกิดว่าเติมในเว็บไซต์นะครับจะได้รับ Listman Coin เพื่อใช้ในการเป็นส่วนลดในครั้งถัดไปด้วยและทาง Listman Shop ก็มีบริการเติมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ทาง Listman Shop ก็มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมได้ทั้งทางเว็บไซต์ listmanshop.com หรือจะเติมทาง LINE ได้ที่ @listmanshop มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโน1เรื่องการเติมเกมต้อง Lichman Shop สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งในเกม Arena Breakout นะครับมาอยู่กับปืนกระหล่งโป้งนะครับดู AR30 นะครับก็จริงๆอ่ะคือคนขอกันมานานละแต่ว่าไม่ได้เล่นสักทีนะครับเพิ่งมาได้เล่นสไนในช่วงหลังๆตอนที่ไลฟ์สตรีมนี่แหละอย่าง X50 ก็มีคนขอไปแล้วก็ AR50 เนี่ยก็มีคนโดเนทมาชาเลนจ์ให้ผมตอนไลฟ์ก็เลยเฮ้ยปืนมันก็แรงนี่หว่าน้องๆ AX เลยอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยจัดหน่อยละกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาจัด AR30 แบบประหยัดไม่รู้มันประหยัดหรือเปล่านะนี่คือแต่งแบบถอดแทบจะทุกอย่างออกนะครับยกเว้นสโคปเพราะว่าผมจะเล่นระยะไกลละกันเนื่องจากเล่นระยะใกล้ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะมันจะตายฟรีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะรีบเล่นสักหน่อยเดี๋ยวจะลองไปลุยในช่องเขานะครับถ้าไม่มีคนจริงๆอาจจะไปเล่นด่านไล่ก็ได้นะเพราะว่าผมเล่นตอนช่วงบ่ายนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าไปดูเซตกันหน่อยดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่อันนี้คือไม่ต้องถามหาสแตทนะครับคือมันเป็นโบแอคชั่นเนาะเพราะฉะนั้นก็โอ้โห100,000เลยเหรอพี่โอ้โหดูครับนี่คือหน้าตาของ AR30 แบบประหยัดจะรอดไหมเนี่ยแต่ถ้าไม่เจอคนจริงๆก็อาจจะลองไปด่านไล่นะครับช่วงนี้มันก็ตอนนี้ที่ผมเล่นมันบ่ายอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมั้งฝั่งนี้จะยิงเราปะระวังขวาดีนะครับตรงนี้นี่ผมเกิดทีไรนี่เจอตลอดนะไอ้ฝั่งขวาเนี่ยบางทีคนที่เกิดฝั่งขวาไม่มีไม่รู้เคลียร์ป่ะครับแต่ไม่มีคนเกิดก็สบายใจครับบอดไม่มีเฮ้ยปิงไม่ค่อยเยอะนะอาจจะไม่ค่อยมีคนหรือเปล่าปิง24เองนะครับจะตัดคลิปทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เอาเป็นว่าขอไฮไลท์ก่อน ขอไฮไลท์ช็อตเด็ดไปยิงหน่อยเนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยเช็คให้ดีนะทุกคนบางทีมันแบบคนเกิดตรงนั้นเลยนะแล้วเขาวิ่งขึ้นมาแล้วส่องเราได้นะเนี่ยฝั่งนี้ก็อาจจะมีหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเลยนะครับก็คือถ้าเราเล่นสไนเรามีสิทธิ์เจอสไนอันเนี้ยจากที่ผมสังเกตนะเวลาผมเล่น N110 โมซินอะไรอย่างเงี้ยคือจะเจอสไนด้วยกันบ่อยมากนะเงียบมากครับไม่รู้ว่าเข้าไฮรูทกันหรือเปล่านะเนี่ยมันมีเสียงแปลกๆเหมือนบั๊กเลยไม่มีใครมานะครับแอร์ดรอปจะดรอปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแอร์ดรอปแล้วกันโอ้ยไอ้บอทตะโกนทำไมเนี่ยไม่อยากยิงบอทนะครับคือมันเปิดจุดอะเราไม่มีเก็บเสียงไอ้บอทยาโอ้โหไอ้บอทเวนเอายังไม่มีคนเปิดครับมาลุ้นเซฟกันหน่อยดีกว่าช่องเขานี่ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่ผมไม่ค่อยได้ของดีนะครับถ้าได้ของดีจริงจะเป็นพวกคังแสงมากกว่าโอ้ย 6,000 เอามาก่อนแล้วกันแล้วดูบอดมันเดินมาดิคลิปไฟเอาปืนมาอันนี้ด้วยมีคนน่าจะมาแล้วล่ะไอพวกบอดเวนอะไรเนี่ยโมซินเหรอโหเซตอะไรไม่รู้นะครับเติมกระสุนแป๊บกระสุนเรามีแค่ทับ5นะได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับบัฟอะไรเอ่ยดังโง่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยดิว่าไม่ขึ้นสัญลักษณ์ว่าบัฟนะดูดิ ทำไมโชคร้ายจังขอของดีหน่อยครับเฮ้ย เสียงอะไรกระโดดเนี่ยอุ้ยขึ้นข้างบนก่อนทุกคนบ้าผมว่าแล้วมันเหมือนมีเสียงอะไรกระโดดเขาปีนว่ะแพ้ภูเขามีเพื่อนด้วยอีกเปล่า
ต้องระวังให้ดีนะครับแผนที่ใหม่ด้วยนะอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเขาปืนอะไรวะคนนี้ M110 ว่าแล้วเฮ้ยอันนี้มันคนหรือบอทวะผมเช็คก่อนนะครับเพื่อความสบายใจบอทปะวะไม่รู้เหมือนกันแม็กนี้ M80 โอเคอันนี้ได้อยู่ครับมี M62 กับ M80 บอทโอเคแสดงว่าไม่ใช่คนครับมันเดินเหมือนบอทเลยแล้วเมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์จอดฝั่งไหนเนี่ยอ๋อมีแอร์ดรอป2อันเลยทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอุ๊ยมือสไนก็ว่าอยู่เสียงอะไรข้างล่างนี้เป็นคนหรือบอทวะน่าจะบอทนะครับบอทเกิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้มีอีกวะเก็บเลยละกันเดี๋ยวเราเก็บเสร็จเราจะรีบไปเปิดเซฟแล้วออกแล้วนะครับผมไม่รู้มันมีอีกหรือเปล่านะอุ้ยเก็บเสียง 20,000 สโคป 20,000 40,000 ได้อยู่นะมันสไนอะไรวะทำไมมันโมซิดหน้าต่างอย่างเงี้ยทำไมมันดูสั้นๆยังไงไม่รู้โอ้โหลีกอันนี้50เอาไปขายได้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวไปที่โรงงานเหล็กแล้วเราก็ไปเปิดแล้วก็เดินไปเก็บแอร์ดรอปแล้วก็ออกเนี่ยแหละคือแผนการที่เตรียมไว้มันบอดอีลิตป่ะทำไมมันใส่มันตะโกนด้วยวะทุกคนโอ้โหแล้วบอดอีลิตอีกบอดเกิดวะเนี่ยโอ้โหบอดอีลิตปืนฟอร์มันไม่ได้แต่งครับมันดีดจัดนี่เราโอ้โหขึ้นสโคปอย่างช้ามันช้ากว่า AX ป่ะเนี่ยฮะ หนึ่งช่องไอ้บ้าอุตส่าห์ลุ้นอุตส่าห์แบบทำตัวเงียบๆขอรู้หน่อยซิแอร์ดรอปก่อนออกไม่มีคนเปิดเลยนะครับทุกคนคนหมดแล้วนะครับไม่รู้เขาไปออกฝั่งไหนกันเขาบอกว่ามีของแดงอยู่ในแอร์ดรอปโอ้โหไม่ได้ละทางนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ละครับฝั่งนี้มันอะไรวะไอ้อันใหญ่ที่คืออะไรอ่ะมีคนบอกว่าได้ของแดงด้วยแต่ผมได้แต่ของทองนะผมเคยได้พวกของทองแบบ50,000อะไรอย่างเงี้ย20,000 50,000อะไรอย่างงี้ไม่เคยได้ของแดงเลยในระดับ nope โอ้เอ้ยบวกไอเราเห็น4ช่องกันนึกว่าแบบไปครับทุกคนออก 203,000 ก็โอเคอย่างน้อยเจอ2คนนะครับคนไม่ค่อยมีนะผมเล่นเร็วไปหน่อยนะวันนี้ฝั่งนี้อีกแล้วเหมือนตอนในไลฟ์สตรีมเลยไลฟ์สตรีมนี่ผมเกิดแต่ฝั่งนี้นะแล้วฝั่งนี้คือดาวเทียมซ้ายมือนะครับนี่ระวังให้ดีอาจจะมีคนเกิดและอาจจะมีคนอยู่ไกลฝั่งข้างบนนะเพราะมันจะมีเนินใหม่เตรียมตัวอะไรผมว่าเราเจอคนแน่นอนอาจจะเป็นมือสไนเหมือนรอบที่แล้วอ่ะ คือเวลาเล่นสไนจริงไรมันเจอจริงๆนะทุกคนอุ๊ยเสียวฝั่งนี้เหมือนกันแล้วเนี่ยเนี่ยระวังให้ดีนะครับไอ้เนินใหม่เนี่ยไอ้เนินดาวเทียมมันใหม่เนี่ยคือถ้าจะวิ่งผ่านก็พยายามเช็คหน่อยนะเวลาคนเกิดเนี่ยเขาชอบมาดักเนี่ยตรงนี้เลยผมโดนประจำเลยมุมเนี้ยมือสไนชอบมายืนกันไม่เงียบจังวะบอทไปไหนวะไปไฮรูทหรือเปล่าเนี่ยบอทไปไหนไม่รู้ครับทุกคนปกติมันจะมีนะแล้วบอทเฝ้ายามนี่มันบอทปะเนี่ยคนไอเรานึกว่าบอทโอ้แต่งตัวนึกว่าบอทเขายิงผมไม่ตายครับทุกคน เออเขายิงผมไม่ตายนะเนี่ยผมก่อ4เองนะเมื่อกี้มัน SJ หรือ AR30 เหมือนเราไม่รู้อะเสียงไม่คุ้นเท่าไหร่ AR30 เหมือนเราปะไม่น่าใช่โมซินนะไม่ตายได้ไงผมงงอยู่เหมือนกันเฮ้ยปอดไม่อยากยิงเลยอะแต่เราก็ต้องยิงครับต้องไปเก็บไหนขอดูหน่อยนี่ปืนอะไรโหศพโจมิกโหก่อ3นะครับถึงว่าเอ้ามีคนมาเก็บปืนไปแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนเขามาเก็บหรือมันมีคนขโมยไปไม่รู้แต่ว่าไอ้นี่มือสไนนะน่ากลัวจังวะมันดักบนหอคอยไปเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับผมเดินหาดูแล้วอ่ะน่ากลัวมากครับไม่รู้ใครมาเอาของไม่มีเลยทุกคนใครวะ อยู่เขานู้นปะเนี่ยไม่มีครับเฮ้ยไปไหนวะเสี่ยวโดนสไนเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเก็บสไนของเพื่อนเขาไปอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนอื่นมาเก็บนะมาขโมยอะไรอย่างงี้นะทำไมมันเงียบจังวะมันมีคนไม่เนี่ยโรงงานเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดเซฟสักหน่อยนึงนะครับทุกคนเงียบแปลกๆเฮ้ยใครคลิกอุ้ยมีคนโยนระเบิดโอ้โดนแขนไม่ตายครับ
ยิงเซต5โอ้โหเรายิงโดนตรงไหนอ่ะแขนจริงด้วยทุกคนอันนี้คือผมยิงโดนแขนแล้วมันทะลุไปโดนท้องนะครับที่เก่าเวลาเดิมโอ้โหสถานีเรดาร์ผมเกิดตรงนี้น่าจะ 2-3 รอบแล้วนะไอเวลาเล่นดันช่องเขาทีไรไม่เกิดตรงนี้ก็คือไปเกิดขวาสุดเลยนะครับไอนี่มันบอดปะเนี่ยโอ้ไอหนุ่มตัดอ้อยคนนี้เขาเป็นหนุ่มตัดอ้อยครับใส่ชุดลายสก็อตเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดาวเทียมเหมือนเดิมนะทุกคนเช็คเหมือนเดิมเป๊ะคือยังไงเราก็เล่นสไนอยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องไอนี่นะครับมันจะมีคนอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยคนปะเนี่ยคนเฉย เขาส่องใครวะมีคนเหรออุ้ยบอดยิงแล้วครับมีคนอยู่ทางออกว่ะเนี่ยฝั่งนี้บางทีมันอาจจะมีคนวิ่งมานะโอ้โหสะบัดไม่โดนอุ้ยโดนขามาดิไอ้มาโดนเอ้ยตายไม่โดนมาดิเกี่ยวกับมีดไอ้มันโดนโอ้มันเอามีดมาฟันเราครับทุกคนไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยเราคือเรารอดมาได้ยังไงครับเขาน่าจะคิดว่าผมอะใกล้ตายแล้วเขาก็เลยเอามีดมาฟันไปเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นสไนไงไอ้บ้าเฮ้ยแล้วเพื่อนเขามีอีกปะเนี่ยเสียวเหมือนกันวะ อยู่ๆก็กลายเป็นศึกดวลมีดนะครับนายมีเพื่อนอีกปะเนี่ยขอเก็บศพหน่อยครับปืนอะไรวะแต่เขาเป็นปืนกลนะเมื่อกี้อ๋อสกาครับโอ้กระสุนหมดคือเขาก็สุดหมดเขาก็เลยเอามีดเลยเพราะว่าไหนๆเขาก็เห็นว่าเราเป็นสไนแน่ๆนะครับแต่ไม่ได้หรอกครับเราถือเคียวครับเราไม่ได้ถือมีดครับมีดจะมาชนะเคียวได้ไงคุณเดียนพงระเบิดเยอะเลยนี่ถ้าเขาเล่นระเบิดจริงๆผมสู้ไม่ได้นะเนี่ยเขามีทั้งสตันหยุดเขามีทั้งระเบิดอ่ะน่ามีนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มแล้วหลบไปหน่อยแล้วกันผมก็เสียงปืนเราดังนะอาจจะมีคนแบบวิ่งมาเช็คก็ได้นะครับมันจะมีคนมาเช็คป่าววะไม่กล้าเก็บเหมือนกันอะเพื่อความปลอดภัยนะครับเอาชัวร์ดีกว่าคนมันหิวขอหน่อยพี่ M110 ใช่ป่ะเนี่ย M110 วิสโคป20ป่ะถ้า20นี่ก็ 20,000 นะครับบวกกับปืนอีกประมาณ 25,000 ก็ 45,000 แล้วนะขออะไรเก็บมาเลยแล้วกันไม่เป็นไรนะครับเกาะกระหล่งโป้งมากเกาะ2เหรอนี่มันเซฟประหยัดวะเฮ้ยไปแล้วถอยครับถอยเผื่อไอ้ฝั่งเนินเนี่ยมันวิ่งมานะเพราะว่าบางทีคนเกิดตรง RV เขาอาจจะวิ่งมาเช็คเสียงปืนเราโดนได้ไงวะแล้วเรากระสุนอะไรเนี่ย A1 เมละ400ไม่น่ายิงเล่นเฮ้ยอันนี้มันทางออกวะเนี่ยทุกคนอ้าวจุดเรียกเฮลิคอปเตอร์วะเฮ้ยออกเลยได้ปะเนี่ยเอ้างั้นเราออกเลยดีกว่าไหมไหนๆก็ไหนๆละนับถอยหลังจนสิ้นสุดถึงจะออกโอเคไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วทุกคนรีเซ็ตแล้วกันนะครับกลัวว่าวิ่งออกไปแล้วมันจะมีสไนส่องเลยดิเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนเอาเกมหน้าแล้วกันแสนสี่โอเคอย่างน้อยก็ได้ช็อตยิงอยู่เจ้าของไม่อยู่นะทุกคนดู มีศพนอนอยู่ตรงนี้เฮ้ยสับเปลือกกับปอเต็กตึ้งไปไหนไม่รู้ครับผมส่องอยู่นานแล้วนะ 2-3 นาทีแล้วดูดิเซต5ด้วยอ่ะไม่รู้ใครยิงไว้ครับผมเดินมาทั่วแมปแล้วนะขอดมหน่อยขออนุญาตดมศพหน่อยโอ้โหเซต5เต็มบวก5เต็ม55นะครับปืนT03ไปทางหลีกเลยแล้วกันนะอุ้ยอย่ายิงเราละ ผมคือโจรขโมยศพกูฟังใส่ได้ป่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วไปดีกว่าเฮ้ยกดลุกแล้วไปแล้วเร็ว โจรขโมยศพบอกว่าเจ้าของเขาจะไม่ตามเอาคืนนะ คือแบบไม่รู้ว่าคนยิงไปไหนนะครับดักตรงนี้ป่ะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ๊หรือว่าเขาจะออกกันไปแล้วผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าโดนดักก็เรียบร้อยนะคือเราออกเลยแล้วกันคือมันไม่ค่อยมีคนนะครับทุกคนอย่างที่บอกอ่ะผมเล่นตอนบ่ายแต่จริงๆวันนี้เป็นวันเสาร์นะเท่าไหร่ 240,000 ดูครับทุกคนศพฟรีออก 240,000 ว้าวงงเหมือนกันครับไม่รู้ว่าอาจจะไปตายบอลหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะคือรอบเมื่อกี้ผมเดินทั้งแมปเลยครึ่งแมป
แล้วก็อยู่ๆมาเจอศพตอนจะออกโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับ AR 30นะครับจริงๆคนขอมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ผมไลฟ์สตรีมอ่ะคือแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับตั้งแต่นู่นสมัยแรกๆเลยที่เกมเปิดแต่ว่าไม่ได้เล่นนั่นเองมาเล่นตอนไลฟ์สตรีมช่วงหลังๆแหละมีคนโดเนทมาชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดให้นะครับตามนี้เอาเป็นว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงบ่ายนะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็รีบๆคือผมต้องรีบอัดเนื่องจากว่าเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะตัดคลิปไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม